พลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพันตำรวจเอกศักดิ์สิทธิ์มีสวัสดิ์ผู้กำกับการสน.หัวหมากประชุมชุดพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีอดีตนักร้องดังวัย55ปีร้องขอความเป็นธรรมอ้างว่าถูกนายทหารยศพลตรีข่มขืนนานกว่า1ปีและข่มขู่ห้ามไม่ให้บอกใครโดยใช้เวลาประชุมนานกว่า30นาทีโดยพลตำรวจเอกวิรชัยเปิดเผยภายหลังการประชุมว่าได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนซึ่งเป็นชุดคณะทำงาน5นายมีพนักงานสอบสวนหญิงรวมอยู่ด้วยให้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำพยานเพิ่มเติมในหลายประเด็นแต่ไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดเกรงว่าจะกระทบสำนวนคดีรวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับคำให้การของผู้เสียหายส่วนจะมีการออกหมายเรียกพลตรีที่ถูกกล่าวอ้างหรือไม่นั้นย้ำว่าต้องรอรวบรวมพยานหลักฐานให้มีน้ำหนักชัดเจนเสียก่อนยืนยันจะดำเนินการให้เร็วที่สุดและให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายอย่างไรก็ตามหากสืบสวนแล้วทราบว่าข้อเท็จจริงไม่เป็นไปตามที่ผู้ร้องกล่าวหาก็ต้องรับผิดชอบคำพูดของตัวเองด้วยและจะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จสำหรับการรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ล่วงเลยมานานทำให้เป็นอุปสรรคหรือไม่นั้นเรื่องนี้ตำรวจได้สั่งให้ผู้เสียหายไปตรวจร่องรอยการถูกกระทำชำเราตั้งแต่หลังรับแจ้งความแล้วแต่ผู้เสียหายไม่ดำเนินการยังไม่ทราบเหตุผลโดยวันนี้พนักงานสอบสวนจะเข้าไปสอบปากคำผู้เสียหายที่บ้านพร้อมทั้งตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วย